ับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็ผมได้รับมอบหมายในเรื่องพูดเรื่องมะเร็งนะครับก็มีท่านอาจารย์ก็หลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องของธรรมชาติของต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดานะครับคราวนี้เราจะพูดถึงเรื่องของโรคมะเร็งแล้วนะครับผมคงกายวิภาคของต่อมลูกหมากคงไม่ต้องบอกแล้วนะครับคงรู้กันแล้วว่าอยู่ตรงไหนไม่ใช่ลูกอัณฑะเรานะฮะเพราะว่าบางทีเขาสับสนกันนะฮะบอกว่าเป็นลูกอัณฑะเป็นต่อมลูกหมากนะครับต่อมลูกหมากอยู่ข้างในนะครับต้องคำโดยการล้วงก้นเขาอีกคำนะครับคราวนี้คำว่ามะเร็งเนี่ยคือว่าเป็นภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเดียวจะใช้คำว่า cancer นะครับก็คราวนี้คนทั่วไปเนี่ยคือเราก็เรียกว่าเนื้องอกนะครับความจริงเนื้องอกมีหลายแบบนะครับเนื้องอกชนิดธรรมดากับเนื้องอกมะเร็งนะครับต่างกันนะครับเนื้อคำว่าเป็นเนื้องอกนี่เป็นคำกว้างๆนะฮะคือเป็นก้อนเนื้อที่ผิดธรรมชาติแล้วมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้าว่าเนื้องอกธรรมดาเนี่ยไม่ใช่มะเร็งนะครับเช่นต่อมลูกหมากโตธรรมดาในคนสูงอายุนะครับคือพออายุมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนเนี่ยมีโอกาสเป็นเนื้องอกต่อมลูกหมากชนิดธรรมดามันเกิดมีการแบ่งตัวของเซลล์ทำให้ต่อมลูกหมากเนี่ยโตขึ้นแล้วเบียดท่อฉี่นะทำให้ฉี่ลำบากมากขึ้นนะครับแต่เราพบว่าบางคนมีเซลล์พวกนี้กลายเป็นมะเร็งมีการเปลี่ยนแปลงทำให้กลายเป็นเซลล์มะเร็งซึ่งมะเร็งนี้ต่างจากเนื้องอกธรรมดาตรงที่ว่าเซลล์มะเร็งอาจจะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้นะครับมีการกระจายตัวแทรกซึมไปที่อวัยวะอื่นๆได้นะเพราะฉะนั้นคำพูดคำว่าเนื้องอกต่อมลูกหมากธรรมดากับเนื้องอกต่อมลูกหมากมะเร็งจะต่างกันนะฮะมะเร็งก็คือมีการกระจายไปตามเส้นเลือดตามต่อมน้ำเหลืองหรือแทรกไปทางเนื้อเยื่อข้างเคียงเช่นเป็นที่ต่อมลูกหมากก็จะแทรกไปที่กระเพาะปัสสาวะหรือแทรกไปที่ท่อไตทำให้ไตวายและไตพังได้หรือไปที่กระดูกไปที่ปอดไปที่หัวใจนะครับแล้วทำให้เสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องแยกกันให้ถูกก่อนนะครับก็ผมก็ได้พูดไปแล้วนะฮะคือต่อมลูกหมากเนี่ยก็อยู่ตาเนี่ยอยู่นะเหมือนที่เราเห็นในรูปภาพนะฮะที่อาจารย์หลายท่านได้กล่าวมาแล้วนะครับอยู่ข้างในเราก็ต้องคำก้นล้วงก้นเข้าไปนะถึงจะคำได้นะครับเพื่อจะแยกเราจะแยกโดยการตรวจร่างกายนะครับว่าอันไหนเป็นมะเร็งอันไหนเป็นต่อมเนื้องอกธรรมดานะครับอันนี้เป็นนะถ้าเป็นมะเร็งเนี่ยก็สามารถกระจายออกไปได้นะครับแต่ถ้าเป็นเนื้องอกธรรมดาเนี่ยก็จะอยู่ในต่อมลูกหมากแล้วก็ไม่กระจายตัวออกเพียงแต่มันจะใหญ่ขึ้นทำให้มีการเบียดแบบเบียดท่อปัสสาวะทำให้ฉี่ลำบากมากขึ้นนะครับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเป็นมะเร็งเมื่อกี้ท่านอาจารย์วชิระก็ได้บอกไปแล้วว่าโอกาสการกินอาหารก็มีส่วนแต่เราพบว่าเราปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดคือ1คนที่มีอายุยืนมากขึ้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆโอกาสการเกิดมะเร็งก็มีการมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเซลล์เริ่มมีการเสื่อมนะครับเสื่อมลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จากการถูกรังสีการกินอาหารอะไรที่มีการกระตุ้นต่อการเกิดมะเร็งก็อาจจะทำให้เกิดมะเร็งมากขึ้นนะฮะเราพบว่าโรคของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเราไม่ค่อยเจอในอายุต่ำกว่า45น้อยนะครับแต่เราเจอในอายุมากกว่า65ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ประวัติครอบครัวถ้าในครอบครัวเนี่ยผู้หญิงไม่มีต่อมลูกหมากนะครับนะฮะอันนี้ผมย้อนไว้ก่อนว่าถ้ามีพ่อพี่ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากโอกาสที่จะเกิดต่อมลูกหมากในคนนั้นก็จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าในครอบครัวมีญาติทางฝ่ายผู้ชายเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะต้องรีบไปเช็คอัพกับหมอนะครับว่าต้องตรวจอะไรบ้างนะครับเชื้อชาติเราเพราะว่าเชื้อชาติความจริงโรคต่อมลูกหมากในคนในเอเชียเนี่ยเจอน้อยนะคนอย่างพวกเรานะคนไทยคนจีนเขมรญี่ปุ่นพวกเนี้ยเอเชียผิวเหลืองเนี่ยฮะจะเจอมะเร็งต่อมลูกหมากน้อยแต่เราพบว่าการกินอาหารคนในเมืองใหญ่เช่นคนในกรุงเทพนะครับการกินอาหารมีแนวโน้มจากแต่ก่อนเราเคยกินพวกผักผลไม้เยอะกว่าใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เราจะกินอะไรพวกเนื้อสัตว์ไขมันนะพวกนะปิ้งย่างมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพวกนี้กินไขมันสัตว์กินอะไรพวกนี้จะมีสารก่อมะเร็งมากขึ้นเรื่อยๆแทนที่เราไปกินพืชแต่ก่อนเรากินพวกผักผลไม้เยอะใช่ไหมฮะโอกาสเป็นมะเร็งก็น้อยลงนะแต่ว่าเราไปกินพวกเนื้อสัตว์พวกเนื้อวัวเนื้อแดงมากขึ้นเนี่ยเราถึงบอกว่าโอกาสการเป็นมะเร็งสูงขึ้นซึ่งอันนี้ชัดเจนคือว่าในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขากินผักผลไม้กินพวกถั่วเยอะมากโอกาสเป็นมะเร็งของต่อมลูกหมากในคนญี่ปุ่นเนี่ยน้อยมากเมื่อเทียบกับคนพื้นแถวนี้นะครับแต่เราของเราเองเนี่ยก็ยังน้อยกว่าพวกฝรั่งหรือพวกคนดำนะพวกนี้เขาจะกิน
เขาจะกินพวกเนื้อสัตว์พวกไขมันเยอะมากพวกนี้จะโอกาสเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับการถูกแสงอาทิตย์นะครับก็มีทฤษฎีอันนึงการถูกในฝรั่งเนี่ยในแถวสแกนดิเนเวียทางยุโรปตอนเหนือนะโอกาสการถูกแสงอาทิตย์น้อยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมากขึ้นกว่าและนี่เป็นแค่ทฤษฎีแต่อาหารกับเชื้อชาติเนี่ยเราค้นพบว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดมะเร็งสูงนะครับและพอเราสงสัยเราก็ต้องเช็คนะฮะเพราะว่าปกติโดยปัจจุบันเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยเริ่มมีอาการฉี่ลำบากฉี่ไม่ค่อยพุ่งเราก็ต้องไปเช็คละว่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตชนิดธรรมดาหรือต่อมลูกหมากมะเร็งเราต้องแยกกันถ้าต่อมลูกหมากโตธรรมดาเหมือนที่อาจารย์ได้กล่าวไปทั้งก่อนหน้านี้แล้วเป็นลูกหมากโตธรรมดาคือไม่ใช่มะเร็งพวกนี้รักษาง่ายกว่านะการใช้ยาการผ่าตัดค่อนข้างจะง่ายกว่าแต่เพราะมันมะเร็งการรักษาจะค่อนข้างจะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะไม่ประนีประนอมกับโรคมะเร็งเราจะรักษาแบบเพื่อรักษาให้หายขาดเหมือนที่บอกไปแล้วว่าโรคมะเร็งต่อมลูกหมากเป็นในคนสูงอายุแต่ข้อดีคนเป็นโรคนี้คือว่ามะเร็งเนี่ยมันไม่ค่อยดุพูดง่ายๆคือเมื่อเทียบกับพวกมะเร็งอวัยวะอื่นเช่นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนี่ถ้าไม่รักษานี่ภายในปี2ปีนี่เสียชีวิตเลยแต่มะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยค่อนข้างจะไม่ดุนะครับยกแต่มันก็มีดุเหมือนกันนะฮะแต่ว่าน้อยคนที่จะเจอว่าเซลล์ดุนะครับส่วนใหญ่จะไม่เคยดุเพราะฉะนั้นเนี่ยสบายใจตรงจุดนึงว่าถ้าเป็นเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยหายขาดเกือบ 100% นะครับก็พอไปหาแพทย์เราสงสัยไปหาแพทย์แล้วก็หมอเขาจะล้วงก้นนะครับก็จะล้วงก้นเพื่อคำต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็เจาะเลือดนะครับเจาะเลือดนี่ค่อนข้างจะสำคัญคือหมอจะพูดคำว่า PSA ผลเลือดคุณเท่าไหร่ผลเลือดเท่าไหร่เพราะอันนั้นมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะครับขอให้จำไว้เลยว่าหมอจะพูดว่าผลเลือดคุณเท่าไหร่คือ PSA เป็นตัวเลือดเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณอาจจะเป็นมะเร็งหมอยังไม่ได้บอกนะเพียงแต่ว่าคำว่าอาจจะถ้าค่ามันสูงเนี่ยอาจจะเกิดเป็นมะเร็งมากขึ้นนะครับแต่ไม่จำเป็นเสมอไปว่าสูงแล้วจะต้องเป็นแต่ว่าถ้าสูงให้ดูแลตัวเองให้ดีแล้วมาตามหาหมอบ่อยๆนะครับนะก็การตรวจคำนะก็เหมือนรูปภาพนะครับเราก็ให้คนไข้นอนแล้วก็คำเข้าไปนะฮะตรงนี้เป็นต่อมลูกหมากนะครับนะเราก็จะคำเข้าไปว่าเป็นเซลล์มะเร็งหรือเปล่าสงสัยเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับอันนี้คือท่อฉี่นะครับนะครับผลเลือดผมบอกแล้วให้จำว่า PSA เพราะมันไม่มีชื่อภาษาไทยนะฮะ PSA คือถ้าเป็นมะเร็งไอ้ตัวนี้จะขึ้นมาสูงคนปกติมันไม่ควรเกิน4นะแต่อันนี้มันไม่แน่นอนเสมอไปนะฮะถ้าเกิดบางทีเนี่ย2กว่าก็มีแต่น้อยมากที่เจอว่า PSA ต่ำๆแล้วจะเป็นมะเร็งแต่ฉะนั้นเพราะนั้นต้องปรึกษาหมอด้วยในรายที่สงสัยนะครับแต่ถ้า PSA สูงๆเนี่ยโอกาสที่เป็นมะเร็งก็สูงขึ้นมันจะสูงในรายอย่างอื่นได้ไหมได้เช่นต่อมลูกหมากอักเสบไอ้ตัว PSA ก็สูงได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกังวลใจนะฮะอันที่2ต่อมลูกหมากตัวธรรมดาไม่ใช่มะเร็งก็สูงได้ก็สูงได้เหมือนกันนะครับนะอุบัติเหตุแถวนี้นะฮะลึกไปมีการส่องกล้องมาเนี่ยนะผ่านท่อฉี่มาเนี่ยก็อาจจะทำให้พบเลือด PSA ก็สูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ถ้า PSA สูงแล้วก็ถ้า PSA สูงก็อย่าเพิ่งไปกังวลใจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพียงแต่ว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นต้องคงต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิด